มาอ่านกันนะพวกเราการอ่านอย่ามองเพียงว่าเป็นแค่เรื่องกระจิ๊บกริ๊บอ่านตำรับตำราหนังสือหนังหาแค่ก็มีความคิดอ่านทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนิดอ่านเป็นสิ่งใกล้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิตประจำแบบนี้นะคะกับเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆที่ทุกคนจะได้รับจากการอ่านไม่ว่าจะอ่านหนังสืออ่านป้ายอ่านโฆษณาอ่านพาดหัวข่าวอะไรต่างๆนะคะเรื่องราวต่างๆมีมากมายขอให้คุณเปิดใจอ่านแค่นั้นแหละแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะและที่สำคัญก็คือว่าน้องๆ นะคะที่เข้ามาร่วมสะสมภูมิซ้ำสื่อในรายการของเรานั้นยังเล่นเพื่อให้อีกด้วยนะคะวันนี้เล่นเพื่อให้เพื่อนๆที่โรงเรียนวัดดอนแสลบจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะแต่ว่าหนังสือจบของเราจะเป็นหนังสืออะไรแล้วน้องๆ นะคะโรงเรียนใจดีที่มาเล่นเพื่อให้เพื่อนๆจะมาจากที่ไหนไปพบกับน้องๆกันค่ะวันนี้ท้าให้อ่านขอพาทุกคนออกเดินทางไปที่เกาะแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ผ่านวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้คนบนเกาะแห่งนี้เขาไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่คนบนเกาะแห่งนี้กลับร่ำรวยความสุขที่ได้จากการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ให้มากกว่าสิ่งอื่นใดอีกทั้งยังผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ท้องทะเลใสสะอาดและภูเขาไฟอันทรงพลังจนทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ปรารถนาของผู้คนมากมายถ้าพร้อมแล้วมาช่วยกันค้นหาเคล็ดลับในการสร้างความสุขไปพร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนประสานมิตรครับขอส่งกำลังใจให้เด็กๆขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำและทำให้ดีสุดสู้ๆค่ะและขอเชิญน้องๆจากโรงเรียนประสานมิตรจังหวัดปทุมธานีเลยค่ะเย้มาเลยเอาขึ้นมาเพราะว่าหนังสือโจทย์นะคะเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ100หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนั่นเองนะคะสำหรับคำถามข้อแรกซึ่งเป็นคำถามจากหนังสือโจทย์นะคะในข้อแรกนี้เราจะมีให้2ตัวเลือกด้วยกันนะคะแล้วก็จะให้หนังสือไปสะสมเนี่ยตามจำนวนคนที่ตอบถูกนั่นเองนะงั้นตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วน้องๆเตรียมตัวเลยค่ะพร้อมพวกเราข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจทย์นะคะเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นหนังสือที่พูดถึงเกาะแอมบริมนะคะซึ่งเป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งของประเทศวานูอาตูนะคะซึ่งผู้คนเนี่ยก็จะมีความสุขจากสิ่งรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติเป็นมิตรภาพรวมไปถึงการเสียสละด้วยถึงเวลาท้าให้คิดค่ะมาเขาสุขกันยังไงล่ะครับบนเกาะแอมบริมเนี่ยครับก็เขาทำอาหารกันแลบๆอะค่ะอะไรนะอะไรแลบๆแลบๆอาหารชื่อแลบๆแลบๆอาหารชื่อแลบๆแลบๆอ๋อแลบๆแลบๆเป็นไงฮะเวลาเขาทำเขาก็จะแบ่งกันแล้วการแบ่งมันสุขยังไงครับพอเราแบ่งด้วยกันเสร็จแล้วเขาก็จะไปแบ่งให้คนอื่นอีกก็เลยคือสุขกันทั้งโลกครับแลบๆนี่สุขทั้งโลกเลยอนาคตไงอนาคตมีอะไรสุขอีกไหมครับบนเกาะนี้กับข้าวกับข้าวทำไมครับกับข้าวมันสุกอ่ะก็คือสุกแล้วกินได้สุกแล้วกินได้ถ้าไม่สุกก็กินไม่ได้โอ้โหขอบคุณมากนะครับผมเอาเป็นว่าเอาข้าวความสุกดีกว่าความสุกสุกอะไรครับได้สิ่งที่อยากได้ค่ะเช่นอะไรครับอย่างยาโน่เขาได้เขี้ยวหมูที่เขาเคยใฝ่ฝันว่าอยากจะได้เขาก็ได้มาจากบูบูค่ะเขี้ยวหมูเนี่ยนะมันเป็นของเทพเจ้าค่ะเพราะเป็นหมูป่าอ๋อมีความเชื่อได้เคี้ยวหมูมีความสุขแล้วถ้าได้ขาหมูอ่ะก็อร่อยอ่ะค่ะอร่อย
เคี่ยวหมูมีความสุขขาหมูก็อร่อยอร่อยแต่กินมากไม่ดีนะกินมากอ้วนนะเออแล้วเรื่องมิตรภาพเรามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงให้เรามีความสุขมิตรภาพแบ่งปันกันค่ะสมมติหนังสือถ้าเราอ่านแล้วแต่เพื่อนคนอื่นไม่ได้อ่านเราก็ให้เขาซึ่งเรื่องนั้นไม่สนุกเราก็เลยให้เขาไปไม่ไม่จำเป็นค่ะเคยไหมในชีวิตจริงแบ่งปันแล้วมีความสุขกับมิตรภาพเคยค่ะอะไรบ้างก็วันเกิดเพื่อนหนูซื้อหนังสือให้เพื่อนแล้วทีนี้เพื่อนอ่านจบแล้วก็สลับกับหนูค่ะอ๋ออ่านวนไปวนมาเออซึ่งสิ่งนั้นเราวางแผนไว้หมดแล้วแต่แรกเพื่อจะต้องให้เราอ่านแน่เลยอ่ะโอ้โหน้องๆรู้จักปรับใช้นะเพื่อความสุขเอ๊ะคำถามจะเกี่ยวกับความสุขในเกาะนี้อย่างไรนั้นฟังจากพี่สายครับผมคำถามนะคะก็คือสิ่งใดที่ใช้วัดว่าประเทศใดเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกระหว่างข้อกไก่ค่ะค่าเงินหรือว่าข้อขอไข่อายุของประชากรค่ะสิ่งที่ใช้วัดว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกจะวัดกันที่ค่าเงินหรืออายุของประชากรกันแน่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะในข้อแรกนี้น้องๆวิ่งเทคำตอบมาที่ขอไข่อายุของประชากรตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่าครับแค่เริ่มข้อแรกก็เลือกกันแบบเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะน้องๆพร้อมใจกันตอบข้อขอไข่กันหมดเลยทั้ง30คนแต่ตอนนี้มาคุยกับน้องๆก่อนดีกว่าว่าทำไมโอ้โหพร้อมใจกันขนาดนี้เงินไม่เกี่ยวเลยเหรอเพราะว่าถ้าเรามีอายุที่ยืนยาวเราก็จะมีความสุขที่ยืนยาวค่ะจริงเหรอแต่ถ้าพี่แบบพี่เป็นโรคปวดท้องอย่างเงี้ยพี่อายุยืนพี่ก็ยิ่งปวดท้องนานนะดิเราก็ต้องไปหาหมอให้หายก็นี่หาหมอไงแม่นั่นคิดอยู่นั่นน่ะเพราะว่าในปี2006ดัชนีความสุขของโลก Happy Planet Index บอกว่าประชากรในวันเฮ้ยเดี๋ยวนายอายุเท่าไหร่เนี่ยความจริงมาเดี๋ยวโทษนะครับเดี๋ยวมีโพยอ่ะปุ่มอ่ะปุ่มอยู่ตรงไหนปะเนี่ยพกโพยเข้ามาแน่เลยอ่ะพกโพยยังไงนะในปีคศ2006ครับ Happy Planet Index หรือว่าดัชนีความสุขของโลกบอกว่าประเทศวานูอาตูมีความสุขที่สุดในโลกเพราะว่าวัดจากอายุของประชากรเป็นต้น wow. แล้วเราวิเคราะห์ว่ายังไงครับผมทำไมเขาถึงวัดจากเรื่องของอายุของประชากรเพราะว่าถ้าเรามีความสุขเราก็จะแก่ช้าครับอ๋อยิ้มเยอะอ๋อยิ้มเยอะใช่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 เหมือนที่เราพูดกันเล่นๆนะมีความสุขนะยิ้มแย้มดูไม่แก่เลยอย่างนี้ไงบางคนเครียดหนักอายุ13นี่หน้าตา40ผู้ตายทำไมรีบอ่ะเครียดหนักไงค่าเงินไม่เกี่ยวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีเงินแต่เราไม่มีความสุขเราก็จะแก่ไวครับอยู่ดีมีเงินเออไม่รู้จักใช้เออแต่เก็บหรืออะไรต่างๆเนี่ยเก็บเยอะเดี๋ยวคนมาเอาไปแล้วมันจะเอาไปลงทุนอะไรวันละวันเครียดหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้เลยโอเคตอบแบบโอ้โหฉะฉานมั่นใจมากๆเลยแต่ว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ฟังคำเฉลยกันค่ะมาลุ้นกันครับว่าคำตอบจะเป็นอะไรขอไข่ค่ะถูกต้องอายุของประชากรนั่นเองค่ะในปีพุทธศักราช2549ดัชนีความสุขโลกของมูลนิธิเศรษฐศาสตร์ใหม่แห่งอังกฤษแสดงให้เห็นว่าวานูอาตูเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากความพึงพอใจในชีวิตและอายุที่ยืนยาวของประชากรที่อาศัยการบริโภคทรัพยากรอย่างเหมาะสมนั่นเองครับผ่านไปแล้ว1ข้อออกตัวไปอย่างสวยงามนะคะข้อนี้จะยังไงนะคะต้องมาดูเพราะว่าสำหรับข้อที่2คำถามอ่านสดของเรานะคะเรามีตัวเลือกให้ถึง3ตัวเลือกด้วยกันแล้วนอกจากจะมี3ตัวเลือกแล้วนะคะเราจะคูณ2เข้าไปให้กับจำนวนน้องๆที่ตอบถูกนั่นเองแต่ว่าจะถูกหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำถามอยู่นะคะดังนั้นอยากจะรู้ต้องเตรียมตัวเลยค่ะมาพูดกันคำถามอ่านสดวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับร้านทำผมนั่นเองนะคะโดยเฉพาะป้ายร้านทำผมที่มีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่านแล้วก็ท้าให้คิดได้เลยค่ะมาเลยครับเด็กๆครับผมอะไรกันนี่มาอะไรฮะนาคาเบอร์
นี่คืออะไรป้ายร้านทำผมหนูรู้ได้อย่างไรคะมันมีคำลงท้ายว่าบาร์เบอร์อืมแล้วนัดอ่ะมันเป็นชื่อร้านอ๋อชื่อเหรออ๋อแล้วทำไมต้องเขียนผู้ใหญ่70บาทเด็กโต50บาทเด็กเล็ก40บาททำไมเป็นราคาค่ะทำไมต้องแบ่งเพื่อคนที่เขาเข้ามาก็จะได้รู้ค่ะว่าราคากี่บาทร้านนี้แพงหรือถูกคนเข้ามาเช่นใครครับก็มีทั้งเด็กโตเด็กเล็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เป็นยังไงครับอายุสักเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ประมาณ25ปีขึ้นไป25ปีขึ้นไปเบญจเพสนี่70บาทเลยแล้วเด็กโตล่ะครับเด็กโตอายุประมาณ11จนถึง18ครับ11ถึง18เด็กโตผู้ใหญ่เริ่ม25แล้วอายุ19ถึง24ไปไหนเขาเป็นใครอ๋อลืมบอกไปค่ะผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่อายุมากกว่า18ก็ต้อง18เนี่ยอ๋อเป็น18แล้วนะ18ขึ้นไปคือผู้ใหญ่แล้วนะครับแสดงว่าเข้ามาตัดผมต้องขอดูบัตรด้วยไม่ต้องเอ้าแล้วรู้ได้ไงเป็นผู้ใหญ่ดูจากตีนกาโอ้เข้าไปร้านดูตีนกาเลยนับเลยมีตีนกาอันนี้อะไรครับยิปซาลอนออกแบบทรงผมภูมิเคยมาไหมออกแบบทรงผมเคยครับเข้าร้านอย่างนี้แล้วเขาทำไงบ้างร้านเพื่อนแม่ครับเขาก็ร้านเพื่อนแม่ด้วยเขาใส่เจลใส่อะไรเขาก็ทำให้โอ้คือออกแบบให้เราเลยแล้วเราชอบไหมชอบครับหล่อเลยแล้วเราก็เลือกเอาว่าจะทำทรงผมอะไรครับแบบดาราเหรอวันนั้นเราชี้ดาราคนไหนณเดชน์ครับณเดชน์เลยณเดชน์เลยตัดผมเป็นพลอยเชลมานะแม่หนูทำก็พลอยเชลมานพี่ผมสั้นนะคะแม่หนูนะไปบอกช่างว่าทำผมเหมือนพลอยเชลมานะว้าวแล้วทีเนี้ยหนูก็เรียกแม่ว่าพลอยเชลมานแล้วแม่ก็เขินอะไรอ่ะมาสิริบิวตี้รับออกแบบทรงผมสาผมเสียผมเสียเป็นยังไงครับผมเสียก็ผมแห้งผมมันผมหยาบกระด้างค่ะผมหยาบกระด้างต้องดัดนิสัยสิโอ้แล้วทำไงอ่ะแล้วเขาจะปรึกษาว่าไงครับเขาก็ไปถามเขาว่าต้องทำยังไงผมเราถึงจะมาสวยเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาจะบอกว่าทำไงบ้างครับก็อาจจะบำรุงใช้ครีมผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะไม่ก็ทำให้เรามีความสุขไงครับเพราะว่าได้ยินมาว่าคนเครียดเนี่ยผมจะร่วงบ่อยเพราะถ้าเกิดคนยิ้มเนี่ยผมเนี่ยจะโด่งดำมากเลยเพราะฉะนั้นผมร่วงเมื่อไหร่ให้ยิ้มสมมุติเราผมร่วงเราก็ยิ้มน้องๆมีประสบการณ์การเข้าร้านทำผมหลากหลายกันมากเลยนะแต่คำถามจะเกี่ยวกับป้ายพวกนี้อย่างไรนะฟังจากพี่ไซครับผมคำถามนะคะมีอยู่ว่าจากป้ายที่ได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะร้านทำผมใดที่ให้บริการเฉพาะผู้ชายระหว่างกอไก่บาร์เบอร์ขอไข่บิวตี้หรือว่าขอควายซาลอนค่ะบาร์เบอร์บิวตี้ซาลอนเราเห็นป้ายร้านเหล่านี้บ่อยๆแต่คำตอบจะคือข้อใดถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะข้อที่2นี้น้องๆวิ่งมาทางกอไก่บาร์เบอร์แล้วก็เลือกตอบแบบเอกฉันท์ครับเพื่อลุ้นหนังสือ60เล่มเลือกตอบแล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆตอบว่าบาร์เบอร์หนูเคยไปอะค่ะมันเขียนว่าแฮคาบาร์เบอร์ใช่ไหมคะแฮคาบาร์เบอร์ตกลงทำผมหรือทำรถเป็นชื่อของเจ้าของค่ะชื่อเฉพาะเขาแล้วมันเขียนว่าตัดผมชายเฉพาะตัดผมชายค่ะอ๋อเหรอติดไว้เลยค่ะที่หนูตอบบาร์เบอร์ก็เพราะว่าหนูเคยเข้าแต่ซาลอนกับบิวตี้ค่ะ เพราะว่าร้านข้างๆมันจะเขียนว่าบาร์เบอร์ก็หนูไม่เคยเข้าไง แล้วมันก็วงเล็บไว้นะคะว่าตัดผมผู้ชายค่ะวงเล็บไว้ด้วยเหรอค่ะแล้วแต่เขาบอกห้ามผู้หญิงไหมไม่มีคำว่าห้ามผู้หญิงนี่ไม่มีคำว่าห้ามค่ะแต่ว่าสงสัยว่าคนนี้เป็นพนักงานเขาน่าจะถนัดเกี่ยวกับตัดผมผู้ชายหรือว่าเรียนมาด้านนั้นนะคะโอ้ถ้าถนัดผู้ชายปั๊บรู้เลยบาร์เบอร์บาร์เบอร์ไปเลยไถ่ไถ่อย่างเดียวไถ่เกรียนอย่ามาซาลอนไม่เอาอย่างนี้เหรอเพราะว่าบาร์เบอร์แปลว่าคนตัดผมผู้ชายเอาแล้วคนตัดผมผู้หญิงอะผมผู้หญิงก็เป็นบิวตี้ไม่ก็ซาลอนแหละครับเพราะเป็นเรียกตำแหน่งเลยเหรอเรียกตำแหน่งเลยครับเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษของอาชีพหมอคือด็อกเตอร์พยาบาลคือเนิร์ส
ช่างทำผมผู้หญิงคือบิวตี้ไม่ก็ซาลอนนะครับบิวตี้อ่ะป้านิดเขาเป็น